แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่กระดูกอยู่บ้านนั้นมาครบ3ปีแล้วค่ะดูอยู่กันมา3ปีแล้วรู้ใช่ไหมว่าใครคือแม่แกจุ๊บแม่แกทีนึงดิจบตั้งอยู่ด้วยกันมาเราไม่เล่นกันเลยหอมแก้มสักครั้งนึงได้ไหมฉันทำงานหาเงินมาซื้อชุดสวยๆให้แกซื้อขนมแมวให้แกแกหอมแก้มฉันสักครั้งได้ไหมนะนี่ดูอยู่กับมีก่อนมามีรักดุกดุกรักมามีไหมโอเคถ้าดุไม่ได้กับมามีมามีจะไปหาแมวตัวอื่นแล้วนะนานนะคะเลี้ยงกระดูกมา3ปีแล้วบอกเลยว่าที่ทำงานหนักมาส่วนใหญ่เนี่ยก็หมดไปที่น้องกระดูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนมแมวทรายแมวหรือสุดๆเลยคือเรื่องของชุดแล้วก็เครื่องประดับของชีเนาะแต่สิ่งที่กระดูกตอบแทนนั้นนะคะคือความยิ่งความเชิดและไม่เคยที่จะรักนั้นเลยดูเป็นเพื่อนกันก็ยังดีนะนะจบนี่คือสิ่งที่แมวตอบแทนเรามาตลอด3ปีเอ๊ะหรือที่มันมองไม่เห็นเราเป็นเพื่อนเพราะเราไม่ได้เป็นแมวแบบมันอ่ะคนยังเป็นเพื่อนกับคนถ้าเราอยากเป็นเพื่อนกับแมวเราก็ต้องเป็นแมวงั้นนะจะลองแต่งเป็นแมวสฟิงค์แบบกระดูกดูค่ะดูสิว่าถ้าเราลองแต่งเป็นแมวแล้วเนี่ยแม่จะเห็นเราเป็นเพื่อนไหม อุ้ยไม่ได้แต่งลุคแบบเนี้ยนานมากมันตกใจมากอ่ะเหมือนคนขี้ตกใจอ่ะแบบอยากเป็นเพื่อนกับแมวเราก็ต้องเป็นแมวก็เริ่มจากลบคิ้วไปเลยนะคะเปลี่ยนโครงหน้าใหม่ไปเลยเอาจริงก็ไม่รู้จะออกมาเหมือนแมวเปล่านะก็จะพยายามนึกภาพกระดูกที่เราอุ้มมาแบบ3ปีว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละใครที่คิดถึงนักสะบัดแปรงยุคแบบแต่งหน้าซึ้งซึ้งเอฟเฟคหนักๆเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ดันเข้ามาหน่อยน่าจะได้มาแต่งหน้าแบบนี้บ่อยตอนนี้กลัวจะออกมาไม่เหมือนแมวตัวมันหนูเพื่อที่เราจะเป็นเพื่อนกับแมวเราทำทุกทางถึงแม้ก็เป็นศัตรูไปเลยให้มันกลัวเราไปเลยกลัวไปเลยดูขอดูหน้าหน่อยว่าเราเหมือนกันยังเราใกล้จะเป็นเพื่อนกันยังโอเคมีรอยย้อนตรงนี้นะแม่เนาะอย่างนี้จะแต่งให้เหมือนเลยแล้วมาเป็นเพื่อนกันเนาะโอเคมอยนายก็เริ่มลงรอยย้อนบนหน้านะคะแล้วก็ตั้งให้มันชัดด้วยกันเอาแบบสีสว่างลงตัดสลับกันมันมีหน้ามาปอน้ำมาบาโคตอนสมัยเป็นกระเทยเด็กอ่ะและขนตาสำหรับการแปลงร่างเป็นแมวก็ต้องแบบนั้นค่ะจบแมว 90% แล้วนะคะและนี่ชาดาก็สั่งตัดชุดแบบแมวสฟิงค์มาเลยจะได้ให้มันเป็นแมวแบบ 100% แล้วดูสิว่าถ้าเราเป็นแมว 100% แล้วเนี่ยกระดูกจะเล่นกับเราไหมแมวแมวแมวดูนี่เป็นแมวนะเราเป็นเพื่อนกันเถอะโอเคฉันเป็นแมวเหมือนแกนะดูเมียวนี่เมียวดูเราเป็นเพื่อนกันเถอะดูนะอยากเป็นเพื่อนโอ้ยพี่นัทมันไม่เล่นก็ไม่ต้องไปเมียวไม่ใช่พี่นัทเมียวเหมือนแมวมากเลยมั้งทุกคนก็ยังกลัวเนี่ยฟังนะก็ดูนี่อย่าไปเล่น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 โอ๊ยฉันอยากเล่นกับแมวอ่ะฉันอยากเล่นกับแมวมันไม่เล่นกับพี่นัทหรอกถ้าพี่นัทอยากเล่นกับแมวพี่นัทก็ไปคาเฟ่แมวสิเนาะแคสต์สมาร์ทคาเฟ่แมวเยอะมาก
แล้วความฝันของทาสแมวอย่างเราก็คือมีแมวลุมล้อมแบบนี้แล้วแมวทุกตัวอยากเป็นเพื่อนกับฉันมากแมวมากินเร็วเร็วเหมือนกันเป๊ะแม่ลูกของจริงตอนนี้นะคะนี่อยู่ที่ Cat Smile Cafe นะคะเป็นคาเฟ่แมวเปิดใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าทาสแมวต้องมาที่นี่มีแมวมากกว่า50ตัวตาราเหมือนแฝดกับนัทเลยนี่กับน้องแครอลนะคะเป็นน้องแมวสฟิงค์แบบเบบี๋มากน่ารักมากก็ตอนนี้ฉันมีความสุขมากก็แบบน้องแมวลุมล้อมฮัลโหลลิซ่าจริงนะเลี้ยงแมวตัวเองมา3ปียังไม่อ้อนเท่านี้เลยอันนี้เดินเข้ามาในร้านไม่ถึง5นาทีคืออ้อนช่ำใครที่อยากมา Cat Smile Cafe นะคะบอกเลยว่ามาได้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนซึ่ง Cat Smile Cafe นะคะตั้งอยู่ที่ Box Space รัชโยธินค่ะมาง่ายมากที่จอดรถก็เยอะสะดวกมากและค่าเข้านะคะเพียงแค่150บาทเราก็จะได้น้ำ1แก้วได้อกไก่ไว้ป้อนน้องและรวมถึงได้ถุงเท้าด้วยสั่งน้ำเลยพี่วีมีทั้งเมนูชานมอิตาเลียนโซดาเมนูเบอร์รี่สมูทตี้ก็มีพี่นาและถ้าเพิ่มอีกเพียงแค่50บาทจะได้เป็นเครื่องดื่มแบบเมนูพรีเมียมในนี้เป็นพวกลายกาแฟมัทฉะต่างๆอุ๊ยน่ากินนะเลยเพิ่มอีกแค่50บาทคุ้มมากแล้วนั่งไม่จำกัดเวลานะคะก็นั่งไปดิตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนอ่ะคืออย่างน้องกลุ่มเนี้ยเขานั่งกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะไม่ออกไปไหนเลยไม่ได้กลับบ้านด้วยคือเฝ้าแม่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่น้องเขาอยู่มาเป็นสัปดาห์แล้วทางร้านก็ไม่ไล่นะคะนี่ทุกตัวก็จะมีป้ายชื่อห้อยอยู่นะคะอย่างนี้คือน้องลาฟผมจะบอกให้นะว่าร้านเนี้ยเหมาะกับหนูป้าใครเหมาะคนที่มันชอบฟักพุงแมวอ่ะเนี้ยโอ้และเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่ในร้านนะคะบอกเลยว่าเสิร์ฟจริงจังคือแต่ละเข้าใจว่าเขาคงทำเมนูน้ำกับอาหารแบบไหลๆเพราะว่าเน้นมาที่แมวแต่ปรากฏว่าที่แคสมาคาเฟ่นะแมวก็น่ารักเครื่องดื่มคือน่าทานมากและแน่มีสแน็คทานเล่นแบบครบเครื่องจริงเอางี้นะอยู่ได้ทั้งวันแล้วชอบที่ไม่จำกัดเวลาทาสแมวมันก็ต้องการแค่นี้แหละมีแมวที่อ้อนเรามีเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นและอาหารอร่อยอร่อยจบแล้วชีวิตนี้และในเซต150บาทนะคะนอกจากน้ำแล้วเดี๋ยวรับทั้งนั้นและในค่าเข้านะคะก็จะรวมอาหารของน้องแมวแบบนี้ด้วยและนี่อาหารแมวแบบมีเครื่องรีดเนี่ยนวัตกรรมมากแกเพราะค่อยรีดขึ้นอย่างนี้ขนมแมวก็จะออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องเลอะมือพี่นัทนอนนี่ฮะไม่ใช่นอนโอ้ยเจ็บคอมมากนอนอย่างนี้อ๋อเหรอไม่ใช่ให้นอนจริงโอ้ยตายบอกให้นอนอันนี้เมียวอันนี้พี่นัทป่ะคะไม่ใช่เมียวไม่ใช่อันนี้แมวเลยป้อนแมวหน่อยลูกป้อนเลยลูกแหละถามหน่อยทำไมถึงชอบมาคัสมายคาเฟ่คะหนูชอบเล่นแมวแต่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วแมวมันไม่ชอบเล่นกับหนูเหมือนฉันแมวที่เราเลี้ยงมากับมือมันไม่เล่นกับเราแต่แมวที่แคสมาคาเฟ่เล่นกับเราหรือเราควรเอาแมวที่บ้านเราไปปล่อยจริงบางทีเรารู้สึกว่าเราเปลืองเงินค่าขนมแมวเกินไปละน้องเพราะแมวที่บ้านมันไม่เชื่องแมวที่นี่เป็นไงแมวที่นี่เชื่องค่ะแค่เราเข้ามาน้องก็มาลุมล้อมแล้วเนี่ยเราเขาบอกว่ามีให้คะแนนน้องแมวด้วยนะคะที่นี่แบบเปิดโหวตว่าแบบแมวตัวไหนจะเป็นดาวเป็นแบบว่าตัวแม่ที่นี่ก็สามารถให้คะแนนได้ให้คะแนนตัวนี้ไหมคะเต็มร้อยเลยจริงนะถ้าเจอแมวมาตัวใหญ่เท่านี้จะรู้สึกไงอันนี้ไม่ได้ใช่แมวจอยนะคะความฝันเป็นจริงนะคะในที่สุดก็ได้เป็นเพื่อนกับแมวคือแม้จะไม่ใช่แมวในบ้านตัวเองก็ตามพลาดแมวเนี่ยห้ามพลาดเลยสำหรับคาเฟ่แมวเปิดใหม่นะคะอย่าง Cat Smile Cafe คนที่ไม่ได้เป็นทาสแมวก็มาได้นะคะเพราะแมวที่นี่น่ารักมากและมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นนักสฟิงค์เปอร์เซียแมวไทยแมวญี่ปุ่นคือแบบมีเยอะมากแต่ขอย้ำว่าทุกตัวเป็นมิตรสุดๆจ้าพี่ซึ่งที่แคสมาคาเฟ่นะคะตั้งที่ Box Space รัชโยธินนะคะก็แวะมาเล่นกับน้องแมวกันได้หรือว่าจะมาเช็คอินถ่ายรูปนั้นว่าก็มีมุมน่ารักเยอะมากใครที่มาตามนั้นนะคะช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าตกหลุมรักแมวตัวไหนนี่อย่างตัวนี้ก็น่ารักมากเลยดูดิดาราประจำร้านเดือนนี้น้องโบตันคุณมามเป็นไงคะน่ารักอ่ะกลับบ้านยัง
เดี๋ยวก่อนเชิญนะก็คือล่าสุดแม่ไม่กลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยและสะอาดด้วยสถานที่ก็สะอาดมากจะบอกว่าเป็นคาเฟ่แมวที่สะอาดมากเราไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นค่ะรสจ้ะสะอาดแล้วราคาค่าเข้าแค่150 บาทนะคะเราก็จะได้น้ำได้ขนมให้น้องแมวด้วยเพลินๆไม่จำกัดเวลานะคะใช่เพลินมากอากาศร้อนๆเนี่ยมานั่งเล่นกับแมวดีกว่านะคะงั้นลูกปล่อยแม่ไว้อยู่ที่นี่นะคะได้อยู่ได้ทั้งวันถึงเที่ยงคืนเลยนะแล้วมันรับ